70ปีที่พระองค์ทรงครองราชเสโทยาดวรกายไปทุกหนทั้งกลางเหนืออีสานใต้ทุกตำบลเพื่อหาหนทางพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินที่กันดารให้ฉ่ำเย็นเป็นชุ่มน้ำทุกเขตคามสดสวยรวยทรัพย์สินทุกครอบครัวมีพออยู่มีพอกินทุกท้องถิ่นสดใสไทยร่มเย็นมาวันนี้พ่อหลวงล่วงลับแล้วพระองค์แก้วเทวดาที่อาศัยช่วยรับเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยเหล่าไพร่ฟ้าขอเทิดไว้ตลอดกาลด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าชมรมคพอกรุงเทพมหานครบริษัทแฮงบกเทรดดิ้งจำกัดรับผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางโดยโรงงานที่ได้มาตรฐานให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจภายใต้แบรนด์ของคุณโดยทีมงานมืออาชีพจากประเทศเกาหลีสนใจติดต่อหมายเลขโทรศัพท์02-978-5545 089-511-9119บริษัทคอฟฟี่บูติกจำกัดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดกลางที่มีประสบการณ์มากว่า30ปีร่วมกันผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสามารถผลิตสินค้าเสื้อผ้าได้หลากหลายรูปแบบด้วยฝีมือการตัดเย็บของพนักงานที่มีประสบการณ์ซึ่งผ่านงานมาหลากหลายรูปแบบตั้งแต่เสื้อคอกลมโปโลเชิ้ตชุดเดรสชุดทำงานไปจนถึงเสื้อสูททำงานไม่เพียงแต่การคัดสรรวัตถุดิบแต่รวมไปถึงกระบวนการผลิตอื่นๆด้วยทั้งการทำแพทเทิร์นงานพิมพ์งานปักงานเย็บการหีบห่อสินค้าไปจนถึงการขนส่งให้ถึงมือลูกค้าให้ตรงตามที่นัดหมายบริษัททอฟฟี่บูติกได้มาตรฐาน Thailand Trustmark จากกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์สนใจติดต่อได้ที่ LINE ID Toffee Boutique และติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์02-874-0205-7รวมทั้ง www.toffeeboutique.com ไร่เขาจันแหล่งพัฒนาพันธุ์และแปรรูปมะขามแดง www.makhamdangkhaojan.comติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร081-30-688-95สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร่วมทางร่วมธรรมค่ะซึ่งเราพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะในวันพฤหัสบดีในช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้ค่ะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่15ธันวาคมพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้ก็พบกับรายการร่วมทางร่วมธรรมนะคะตั้งแต่เวลา 13:00 นจนถึงเวลา 14:00 นค่ะวันนี้กับดิฉันวาทิยาธนบุญโยค่ะท่านผู้ชมคะในวันนี้นะคะในช่วงแรกของรายการร่วมทางร่วมธรรมค่ะช่วงของโครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าคพอค่ะเราก็มีผลิตภัณฑ์จากบริษัทดีๆนะคะจากโครงการของคพอค่ะมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักนะคะกันอย่างเช่นเคยค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะผลิตภัณฑ์จากบริษัทดีๆอันนี้นะคะที่เรามาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันนะคะเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะคะวัยรุ่นเด็กหรือว่าคนที่สูงอายุนะคะต้องเคยรับประทานกันอย่างแน่นอนค่ะนั่นก็คือตัวโคนไอศกรีมนั่นเองนะคะก็คือทานร่วมกับไอติมนะคะแต่ว่าใครอาจจะไม่เคยสังเกตว่าตัวโคนไอศกรีมอันนี้นะคะทำมาจากอะไรผลิตภัณฑ์หรือว่ากระบวนการเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะเราจึงมาแนะนำให้ท่านผู้ชมนะคะได้รู้จักกันนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขนมปังโคนไอศกรีมในรูปแบบต่างๆค่ะจากบริษัทช้อยชิลจำกัดนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็ได้ทั้งกรรมการผู้จัดการนะคะแล้วก็ผู้จัดการฝ่ายการตลาดค่ะต้องขอต้อนรับนะคะทั้งสองท่านค่ะท่านแรกนะคะคุณสุริยะชนะธุรการนนท์ค่ะเป็นกรรมการผู้จัดการค่ะส่วนท่านที่สองนะคะคุณจิรเมธชนะธุรการนนท์ค่ะเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดนั่นเองนะคะต้องขอต้อนรับทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านแรกก็คือคุณสุริยันค่ะส่วนท่านที่สองก็คือคุณจิรเมธนั่นเองนะคะคำถามแรกกันเลยค่ะว่าตัวผลิตภัณฑ์ขนมปังโคนไอศกรีมในรูปแบบต่างๆอันนี้นะคะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรทำไมคุณสุริยันถึงเลือกทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อันนี้คะครับอันที่จริงเนี่ยโดยประวัติผมเนี่ยคุณพ่อกับอากงผมเนี่ยคือเป็นช่างมาก่อนนะฮะ
ป็นคนจีนก็ทำลุงกึ่งมาก่อนแล้วผมตั้งแต่เล็กก็ช่วยท่านทำงานก็เฉพาะมีความรู้ในเรื่องของเครื่องจักรบ้างค่ะนะฮะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ประมาณสักปี2523ทางธุรกิจที่บ้านเรื่องลุงกึ่งก็เฟลไปผมเองก็ต้องออกไปทำอาชีพอย่างอื่นก็คือไปเป็นเซลล์ช่วยลูกพี่ลูกน้องไปขายของต่างจังหวัดตามอำเภอต่างๆในภาคอีสานและกระทั่งเหนือก็ไปเห็นตลาดข้างนอกว่ามีไอศครีมมีถ้วยไอติมซึ่งมีตลาดอีกมากมายก็เลยอยู่ที่ตลาดประมาณสัก 2-3 ปีก็เลิกเป็นเซลล์ก็กลับมาหาทุนนะฮะก็มาสร้างเครื่องจักรทดสอบหาตลาดทำมาเรื่อยมานะครับเพราะว่าด้วยความชำนาญของเครื่องจักรที่เราเป็นอยู่แล้วครับแล้วก็คือเครื่องจักรอันนี้ก็คือเอามาเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนในการทำตัวโคนไอศกรีมนี้เหรอคะใช่ครับอ๋อค่ะเห็นบอกว่าบริษัทเนี่ยเปิดมาแล้วถึง34-35ปีเลยใช่ไหมคะครับใช่ครับก็คือทางคุณสุริยะเป็นรุ่นแรกใช่ไหมคะใช่ครับแล้วที่คุณมากๆที่สะดุดหูมากๆคือชื่อบริษัททำไมถึงชื่อบริษัทฉอยชิวจำกัดคะคือเดิมทีเนี่ยคำว่าฉอยชิวเนี่ยเป็นชื่อที่คุณพ่อตั้งมาเป็นโรงกึ่งแล้วตอนที่ผมจะเริ่มมาดำเนินธุรกิจด้านนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะใช้ชื่ออะไรก็เลยเอาชื่อโรงกึ่งเนี่ยมาตั้งก็เลยใช้คำว่าฉอยชิวเพราะว่าเขามีความหมายโดยที่อาจารย์เคยตั้งชื่อไว้ว่าคำว่าฉอยชิวเนี่ยเป็นภาษากวางตุ้งนะฮะถ้าเป็นภาษาจีนกลางก็เรียกว่าเชียนคือหนึ่งพันชิวนี่หมายว่าฤดูคนจีนจะมีสี่ฤดูใน1ปีจะพบคำว่าชิว1ฤดูก็คือฤดูใบไม้ผลิเพราะนั้นเชียนชิวก็หมายความว่า 1,000 ปีก็เป็นภาษากวางตุ้งก็คือฉอยชิวเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าชื่อนี้ 1,000 ปีแน่นอนสำหรับบริษัทเราก็ตอนนี้ก็เปิดมาถึง35ปีแล้วนะคะก็คือยืนยงมั่นคงถึง35ปีแล้วนะคะก็ถือได้ว่าจากลงกลึงมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไอศกรีมนะคะรูปแบบต่างๆอันนี้ก็คือจดจนถึงปัจจุบันเลย35ปีมาถามคุณจิรเมธบ้าง นะคะถือว่าเป็นรุ่นที่2เลยนะคะเป็นเจเนเรชันที่2นะคะของการทำธุรกิจนี้ตอนนี้ธุรกิจนี้มีการพัฒนาไปในรูปแบบอื่นๆอะไรบ้างคะในตอนนี้นะครับในเจเนเรชันที่2เนี่ยครับก็จะไปในทางmarket orient นะครับผมซึ่งในสมัยรุ่นแรกครับจะเป็นเรื่อง product orient ก็คืออะไรก็ได้ที่ได้สินค้าที่ดีที่สุดซึ่งตรงนี้คุณพ่อผมมีประสบการณ์ในทางด้านการทำโคนไอศกรีมอย่างมากแต่ว่าหนึ่งอย่างก็คือจุดอาจจะเป็นจุดด้อยแต่ว่าเป็นจุดที่เราจะนำมาพัฒนาใน generation ที่สองก็คือเรื่องการตลาดเรื่องระบบนี่ครับผมซึ่งตรงนี้ผมมองว่าค่อนข้างสำคัญเพราะว่าสื่อเดี๋ยวนี้ครับในเรื่องเทรนด์เรื่องแม้แต่ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมาใช้เพราะว่าถึงแม้จะมีโปรดักต์ที่ดีแต่ไม่สามารถส่งให้ถึงลูกค้าได้ก็ไม่มีความหมายนะครับค่ะก็คือรุ่นที่2ก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของการตลาดนั่นเองแล้วก็เห็นบอกว่านอกจากในเรื่องของการตลาดแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพของสินค้าใช่ไหมคะของบริษัทฉอยชิวอันนี้ก็แตกต่างจากบริษัทอื่นๆเลยจนได้รับมาตรฐาน GMP เลยใช่ไหมคะของรุ่นที่2นี้ครับผมคือตรงนี้ครับสินค้าของเราครับค่ะต้องบอกว่าตอนนี้สามารถได้รับมาตรฐาน GMP BRC แล้วก็ HACCP ฮาลาลซึ่งต้องเป็นโรงงานที่เรียกว่าระบบอ่ะค่อนข้างพร้อมมากซึ่งจะเห็นได้ว่าแบรนด์ของเราอะครับจริงๆอะท่านหลายๆท่านอาจจะทานไอศกรีมแต่ก็ไม่เคยรู้ว่าโคนไอศกรีมอะโคนไอศกรีมในตลาดอะจริงๆมาจากที่ไหนต้องบอกว่าสัดส่วนมากครับก็จะมาจากทางเราอย่างเช่นว่าในตลาดแมสซึ่งต้องบอกว่าไอศกรีมอ่ะมันจะมีหลายๆตลาดหนึ่งตลาดที่เราจับมากที่สุดก็คือเรียกว่าแมสมาร์เก็ตนะครับผมก็จะมีทั้งวอลส์ McDonald's Swensen KFC นะครับ A&M Mingo Delicree และ Burger King ทุกคนต้องเคยทานแน่นอนนะคะใช่ครับผมอยู่ในแบรนด์ชั้นนำของประเทศของโลกทั้งนั้นเลยค่ะมาถึงพอพูดถึงตัวนี้นะคะตัวโคนไอศกรีมนะคะมาอยากถามถึงกระบวนการผลิตบ้างค่ะทำไมกระบวนการผลิตต้องเป็นยังไงทำไมเวลากินเข้าไปหรือว่ากัดเข้าไปแล้วมันถึงรู้สึกแตกต่างนะคะพอถ้าเกิดอย่างที่คุณสุริยะเคยบอกว่าบอกข้างหลังไมค์บอกว่าถ้าเกิดลองกินเปล่าๆดูเนี่ยจะรู้เลยว่าแตกต่างจากยี่ห้ออื่นๆแน่นอนนะคะมีกระบวนการผลิตยังไงบ้างคะตัวนี้คือกระบวนการผลิตนี่นะฮะคือวัตถุดิบเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะสิ่งที่เราใช้เนี่ยวัตถุดิบแป้งสาลีเนี่ยเราจะค่อนข้างที่สติเขามากจะผิดจากที่เรากำหนดเลยไม่ได้เลยเพราะนั้นทุกๆปีเราวัตถุดิบของเราไม่ว่าจะเป็นแป้งสาลีน้ำตาล
เกลือน้ำมันนะฮะเรื่องของส่วนผสมต่างๆเราต้องไปออดิตลูกค้าทุกปีว่ากระบวนการควบคุมของเขาเนี่ยเป็นไปอย่างที่ที่เราต้องการหรือเปล่าเพราะสินค้าของเราออกไปทุกชิ้นของเราต้องเป็นซีโร่ในการรีเจ็คเพราะนั้นทุกชิ้นของเราคุณภาพของเราต้อง 100% หมดเพราะนั้นในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆที่เรามาผสมในกระบวนการผสมของเราแล้วก่อนจะเข้าไปในโมเนี่ยทุกขั้นตอนต่างๆจะถูกควบคุมมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปลายในสินค้าที่จะส่งมอบให้ลูกค้าครับค่ะอ๋อถ้าเกิดเนี่ยที่กำลังโชว์ในภาพที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือเซเว่นเซ่นตัวนี้นะคะที่บางคนเขาเรียกว่าจะเป็นท็อปปิ้งสั่งมาแบบเพิ่มเติมมากินเปล่าๆหรือว่าเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามันก็จะแตกต่างใช่ไหมคะเห็นบอกว่าที่คุณสุริยะบอกว่าอันนี้บางคนเนี่ยเขาก็ซื้อไปเปล่าๆเลยพอกินเป็นคอนเฟกต์ผสมกับโดมด้วยใช่ครับอืมค่ะครับแล้วถ้าอย่างอื่นนะคะถ้าเป็นตัวนี้ก็คือมันก็คือใช้จากแป้งสาลีหมดเลยคือของเรานี่จะเป็นแป้งสาลีล้วนๆครับทีนี้กระบวนการผลิตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนต่างๆที่ของแต่ละโปรดักต์ที่เราจะทำออกมามันจะมีขั้นตอนในการผลิตก็จะมีสูตรใช่ไหมคะครับมันก็จะมีสูตรของเขาใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นไม่ได้ถ้าโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสก็อาจจะถ่ายกระบวนการผลิตมาให้ชมบ้างแต่ก็เรื่องพวกนี้จะเป็นความลับของทางบริษัทอยู่แล้วครับอันนี้ตัวเซเว่นเซ่นก็เห็นที่เราเคยเห็นกันแน่นอนนะคะแล้วก็อันนี้อยากให้ท่านผู้ชมเห็นตัวที่เป็นตัววอใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัววอคือสามารถรับประทานได้เลยคือได้เหมือนกับวิจัยแล้วคิดคนแล้วว่าเด็กๆทานแล้วก็ปลอดภัยใช่ไหมคะตัวนี้คือเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนว่าโคนไอศครีมครับโดยเฉพาะโคนของที่บริษัทจะแบ่งเป็น2 product line นะครับผมะจะเรียกว่าเวเฟอร์โคนและซูการ์โคนนะอะไรนะคะเวเฟอร์โคนคืออันไหนคะเวเฟอร์โคนเวเฟอร์โคนก็คืออย่างที่แสดงให้เห็นนะครับหรือว่าตัวที่ขึ้นแบรนด์อย่างเช่นวอลเคฟซีแมคโดนัลด์นะครับหรือว่าเดลี่ควีนอันนี้จะเป็นแป้งเวเฟอร์โคนซึ่งอีกแบบจะเรียกว่าแป้งซูการ์โคนนะครับอย่างเช่นที่ท่านลูกค้าได้ทานในของคอนเนตโตอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรียกว่าซูการ์โคนนะครับซึ่งซูการ์โคนจะมีอยู่2รสเป็นรสวานิลาและช็อกโกแลตอ๋ออันนี้ใช่ไหมคะรสช็อกโกแลตนี่ครับก็คือเราสามารถทานกับไอศกรีมได้เลยมันก็จะเหมือนเข้ากันใช่ไหมคะใช่ครับที่ส่วนหนึ่งที่เรียกว่าซูการ์โคนนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมเป็นน้ำตาลอ๋อค่ะใช่เลยเรียกว่าซูการ์โคนแล้วก็เป็นน้ำตาลที่มีคุณภาพมากที่บริษัทคัดมาแล้วค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าเวเฟอร์โคนนะครับจะมีสีค่อนข้างขาวกว่าบางกว่านะครับแล้วเวลากัดก็จะมีความกรอบความกรอบความฟูซึ่งตรงเนี้ยที่เห็นว่าสามารถปั๊มแบรนด์ขึ้นมาได้เพราะว่าแป้งมันบางกว่าทำให้เกิดวิธีกระบวนการการทำเกิดมาจากการปั๊มปิ้งแต่ซูการ์โคนที่เห็นเป็นการม้วนขึ้นมาเพราะว่าเนื้อแป้งที่ค่อนข้างเข้มข้นเลยต้องเกิดจากการม้วนขึ้นลูกนะครับผมเพราะฉะนั้นทางเราโดยเมนโปรดักต์ไลน์ก็จะมีอยู่2ตัวก็คือเวเฟอร์โคนและซูการ์โคนอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทชอยชิลเหรอคะใช่ครับผมแล้วมีอื่นๆอีกไหมคะณตอนนี้ครับผมทางเราก็มองว่าจริงๆเราอยู่ในตลาดไอศครีมมาค่อนข้างนานแล้วจริงก็เป็น second generation แล้วเราก็เลยมองว่าทำยังไงที่เราจะก้าวไปในอินดัสทรีอื่นก็คือมองไปในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งเรื่องของอันนี้นะครับผมซึ่งวันนี้เราก็มาให้ดูด้วยเป็นอันนี้ครับผมไม่เคยเห็นเลยค่ะนะครับผมกำลังเพิ่งออกตลาดไปเมื่อสักระยะนึงนี้นะครับผมก็คือสินค้าตัวนี้ครับผมจะเป็นสินค้าที่สำหรับโดยหลักก็คือจะเป็นพวกแคทเทอริงหรือว่าเป็นสินค้าสำหรับเบเกอรี่โดยเฉพาะนะครับสามารถอบสามารถผ่านโปรเซสการทำอาหารอย่างอื่นได้อีกก็คือไม่ได้จะเจาะจงในเฉพาะของใส่ไอศกรีมเท่านั้นแล้วทีนี้เอามาใส่ในเรื่องของพวกแคทเทอริงในขนมเค้กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะครับผมขนมคาวซึ่งจากนี้ไปทางบริษัทกำลังเดเวลลอปเกี่ยวกับเรื่องการไปทดแทนพวกแพคเกจจิ้งที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับสามารถทานได้เลยย่อยสลายได้นะฮะก็พยายามโมดิฟายพวกเครื่องจักรอยู่เพราะว่าสินค้าของเราต้องบอกว่าเป็นโนว์ฮาวที่ทางคุณพ่อได้ทำมาสะสมมา30กว่าปีแล้วครับเพราะว่าสินค้าของเราต้องบอกว่าสินค้าของเราหนึ่งก็คือจะมีคุณภาพไม่เหม็นหืนกรอบอร่อยฟูและวัตถุดิบต่างๆที่นำมาทำใน process นะครับต้องเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ทานเข้าไปก็จะมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ทานเข้าไปปลอดภัยอร่อยแน่นอนถ้ามาจากทางบริษัทเรานะครับผมเชื่อเลยค่ะเพราะว่าจากแบรนด์ต่างๆนะคะที่ให้ทางบริษัทชอยชิลนะคะได้
ผลิตนะคะก็ดูแล้วนะคะมีแต่แบรนด์ชั้นนำทั้งนั้นเลยมี KFC วอลคอนเนตโตนะคะโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยก็เขาเรียกว่าการันตีได้เลยนะคะว่าบริษัทถอยชิวอันนี้มีคุณภาพจริงๆค่ะมาพูดถึงข้อแตกต่างกันบ้างค่ะข้อแตกต่างหรือว่าจุดขายจุดเด่นเลยของบริษัทถอยชิวที่สามารถเปิดยืนยาวและมั่นคงมาถึง35ปีอันนี้เป็นอะไรคะคือเรื่องของคุณภาพในตัวเนื้อของเขาเนี่ยเราการันตีซีโร่อยู่แล้วว่าความกรอบความหอมความอร่อยนะฮะและการเก็บคงทนในห้องเย็นซึ่งบริษัทเหล่านี้ก่อนที่จะนำโปรดักต์ของเรามาผลิตเป็นสินค้าให้กับผู้บริโภคเขาต้องเก็บในห้องเย็น1ปีจะดูว่าสินค้าเนี่ยโคนเนี่ยจะกรอบอยู่ไหมนะฮะถ้าเกิดว่าทำไมผมก็ต้องสงสัยว่าทำไมต้องเก็บถึง1ปีในเมื่อสินค้าทำออกมาก็ขายเลยทำไมต้องมาสต็อกเพราะว่าในการทำผลิตภัณฑ์พวกนี้มันตั้งแต่เริ่มโปรดักต์ในห้องเย็นออกไปส่งตามร้านค้าไปตามศูนย์ต่างๆก่อนจะไปลงตู้เย็นถึงผู้บริโภคอย่างน้อยๆมันต้องใช้เวลาหมุนเวียนถึง 2-3 เดือนและการที่เขาทำรีเสิร์ชเข้ามาลักษณะนี้เขาต้องการส่งออกไปในอนาคตเพราะนั้นอาจจะต้องมีการเดินทางไปทางเรือซึ่งใช้เวลาเดินทางถึงเดือน2เดือนก็มีและไหนจะไปอยู่ที่ศูนย์จำหน่ายทั้งหมดอย่างน้อยๆคือสินค้าหนึ่งตัวเนี่ยก่อนจะถึงผู้บริโภคต้องไม่เร็วกว่า6เดือนแน่นอนเขาเลยมีการเก็บวิจัยนี้ไว้ก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างที่ทำให้เราเป็นคู่ค้ากับเขาช่วยพัฒนาเราช่วยสอนเรานะฮะจนได้ยืนหยัดมาถึงทุกวันนี้ได้ครับพัฒนาไปควบคู่กันเพื่อที่จะได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีๆส่งตรงถึงผู้บริโภคนะคะแล้วก็เปิดมาถึง35ปีแล้วนะคะแล้วในอนาคตการตลาดมีเหมือนติดต่อหรือว่าเอาผลิตภัณฑ์ขนมปังโคนแบบนี้ไปเหมือนประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่าคะเพราะว่าตอนนี้ก็เข้าสู่ AEC แล้วมีไหมคะตอนนี้ก็เป็นแนวทางที่ทางบริษัทเมซึ่งกำลังจะมาดูแลเรื่องมาร์เก็ตติ้งกำลังมองจะไปในทางของธุรกิจ LMLM CLMB ครับ CLMB ไทยใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้ก็คือว่าเรามีคนมาทำทางด้านตลาดแล้วก็ต้องส่งเสริมให้เขาไปถึงในสิ่งที่เขาต้องการเพราะเป้าหมายก็เหมือนกับว่าผมมาถึงเป้าหมายส่วนนึงแล้วก็ถ้าไม่เติบใหญ่ถ้าจะเติบโตไปข้างหน้าก็ต้องให้คนเจเนอเรชันที่2ท่านเป็นคนวางค่ะก็ต้องขออวยพรนะคะขอให้คุณจิรเมฆนะคะในช่วงที่รุ่นที่2นี้นะคะทำธุรกิจอันนี้นะคะคุณภาพดีๆอันนี้ส่งต่อถึงผู้บริโภคแล้วก็พัฒนาดีๆยิ่งขึ้นไปให้เปิดเป็นชอยชิลนะคะเปิดเป็นพันปีดังชื่อความหมายของชื่อเลยนะคะขอบคุณมากครับคุณว่ามาถึงช่องทางการติดต่อค่ะเชื่อได้ว่าท่านผู้ชมตอนนี้ที่กำลังดูอยู่เนี่ยสนใจแน่นอนเพราะว่าผลิตภัณฑ์ดีๆมีคุณภาพแบบนี้นะคะมีช่องทางการติดต่อโทรมาสอบถามหรือว่าอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมอันนี้ต้องติดต่อได้ที่เบอร์ไหนหรือว่ามีเว็บไซต์อะไรไหมคะครับสามารถติดต่อได้ทางเบอร์ด้านล่างที่เห็นนะครับผมค่ะก็เบอร์ด้านล่างเลยนะคะของบริษัทถอยชิวนะคะก็คือเบอร์โทรศัพท์024271432นะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอของท่านผู้ชมนะคะ0875000424ค่ะก็คือบริษัทถอยชิวจำกัดนะคะบอกเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนะคะเบอร์โทรศัพท์024271432ค่ะแล้วก็อีก1เบอร์นะคะ0875000424นั่นเองนะคะโหวันนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตัววาเองนะคะก็ได้รับความรู้นะคะเพราะว่าไม่เคยคิดเลยว่าไอศกรีมที่เราทานนะคะแล้วก็โคนตัวนี้ที่เรากัดกันแล้วก็กินเข้าไปได้เลยเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดอะไรเยอะขนาดนี้นะคะวันนี้ก็ได้รับทั้งความรู้แล้วก็ถ้ากลับไปกินไอติมครั้งต่อไปก็จะนึกถึงบริษัทถอยชิวแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะที่มาให้เกียรติร่วมกับเราในรายการค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับค่ะก็ก่อนจากการไปในวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนหลักใจดีของเราค่ะท่านแรกนะคะบริษัททวีกิจเฟรชสินค้าพืชเกษตรห้องเย็นค่ะเบอร์โทรศัพท์0819521097ค่ะบริษัทไฮไฟเวอร์เครื่องเสียงอุปกรณ์ติดรถยนต์เดอะเบสคาร์ออดิโอเทคโนโลยี026926864บริษัท NSP Professional จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักฉางหลิน086-401-6164บริษัท Anvil ไทยจัดจำหน่ายหมึกพิมพ์ UV Your Partner in UV Technology 02-899-9414-5 บริษัท NP แสงฟ้า Construction รับเหมาถมที่ก่อสร้าง087-208-8778และเบอร์โทรศัพท์089-923-2887
บริษัทฉอยชิวผลิตภัณฑ์ขนมปังโคนไอศกรีมในรูปแบบต่างๆ024271432 0875000424บริษัทS5 เทคโนโลยีจัดจำหน่ายสินค้ากาวและเคมีสำหรับอุตสาหกรรม0819022941และบริษัทบุรยทิพย์นิตติ้งผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผ้ายืดผลิตภัณฑ์เสื้อโปโลคอกลมคอวีและอื่นๆ024641324และเบอร์โทรศัพท์0894865432ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นผู้สนับสนุนใจดีของรายการร่วมทางร่วมธรรมนะคะในช่วงของคพอ.นั่นเองนะคะส่วนช่วงต่อไปค่ะท่านผู้ชมคะจะเป็นช่วงของสกู๊ปพิเศษค่ะเป็นโครงการหอสมุดบ้านดินนะคะของโรงเรียนบ้านหนองบัวทองนั่นเองนะคะและก่อนจากไปในวันนี้ค่ะเรามีโครงการประชาสัมพันธ์ดีๆนะคะมาบอกกล่าวกับท่านผู้ชมนั่นเองนะคะของสมาคมศิษย์เก่าไทยสุริยะค่ะก็ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าไทยสุริยะทุกท่านนะคะร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะในงานนะคะก็จะมีศิษย์มีครูบูชาพระวิษณุกรรมนะคะโดยในงานค่ะจะมีการนำเอาองค์รูปหล่อพระวิษณุกรรมค่ะองค์จริงค่ะที่เคยประดิษฐานในสถาบันไทยสุริยะนะคะก็จะมาร่วมในงานนะคะแล้วก็มีพร้อมรูปจำลองขององค์พระสุดขององค์พระวิษณุกรรมค่ะขององค์ไทยสุริยะบางเขนค่ะในงานนี้นะคะก็จะมีการครอบครูค่ะให้กับศิษย์เก่าทุกท่านนะคะนะโดยงานนี้ค่ะก็จะจัดโดยอาจารย์สุนทรรื่นเลี้ยงนะคะดังนั้นสมาคมจึงขอเรียนเชิญศิษย์เก่าไทยสุริยะทุกวิทยาเขตค่ะร่วมงานอันพิธีอันเป็นสิริมงคล นี้ค่ะในวันเสาร์ที่14มกราคมนะคะ2560ค่ะเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปนะคะสถานที่ค่ะณสวนอาหารบางบัวบางเขนนะคะก็มาพบปะสังสรรค์ได้ตั้งแต่เวลา 17:00 น.ถึงเวลา 23:00 น.ค่ะจึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะก็เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับสาระดีๆจากรายการร่วมทางร่วมธรรมได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบริษัทเพนซิริสตีลอินดัสตี้จำกัดดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรงตามมาตรฐานเลขที่ม.ก95-2540 ด้วยเครื่องจักรการผลิตที่ทันสมัยจากประเทศอิตาลีสนใจติดต่อหมายเลขโทรศัพท์022164647 022145293และอีเมล pensrysteel@gmail.com บริษัทไทยโฮมแคทาล็อกจำกัดจะซื้อบ้านกู้ไม่ผ่านเราช่วยได้ติดบูโรติดดักริสเราปิดให้ก่อนซื้อที่ไหนกู้ไม่ผ่านเราแก้ให้ไม่มีค่าทำเรื่องกู้ไม่ต้องมีมัดจำได้บ้านในทำเลที่ต้องการก็จัดให้เป็นหนี้จังเดียวตรงไปตรงมาเอกสารชัดเจนราคาบ้านเป็นธรรมตามราคาตลาดมีบ้านเก่าแลกบ้านใหม่อยากมีบ้านติดปัญหาคิดถึงเราไทยโฮมแคทาล็อกทำเรื่องบ้านให้เป็นเรื่องง่ายโทร02-991-7742และ086-566-5771www.thc.co.th www.thaihomecatalog.com พี่เล็กพระสวยร้านพระบูชาชีวพัฒน์พระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลพระชีวพัฒน์พระผ่านพิธีทุกองค์เชื่อถือได้มั่นใจเช่าพระที่นี่รับแต่สิ่งมงคลเนื้ออื่นใดการรับสิ่งมงคลต้องรับจากคนถือศีลจิตสะอาดพระชีวพัฒน์เป็นคำตอบของมงคลพี่เล็กพระสวยร้านพระบูชาชีวพัฒน์ให้เช่าพระไม่รับเช่าโทร086-038-4393พี่เล็กพระสวยร้านพระบูชาชีวพัฒน์สวัสดีค่ะขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ทั้งรายการข่าวสาระธรรมะท่านผู้ชมสามารถร่วมอนุโมทนาและอุปถัมภ์รายการของสถานีได้ตามกำลังศรัทธาโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานาวาเลขที่บัญชี24203308 50สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์
02-675-7134 ค่ะให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวทองค่ะอำเภอสามชุกนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวันนี้เราก็มาทำอะไรกันคะวันนี้เรามาร่วมบุญเป็นงานทอดผ้าป่าการศึกษาใช่ค่ะจากที่เราเคยประชาสัมพันธ์กันไปแล้วใช่ไหมคะน้องตังเมวันนี้กิจกรรมมีอะไรบ้างคะกิจกรรมเยอะมากเลยค่ะตั้งแต่แรกนะคะค่ะก็มีแบบแจกขนมเยอะมากก็มีผู้ใจบุญนะคะมาจากคณะโครงการเขาชื่ออินทรีย์ผ้าป่าการศึกษาอินทรีย์สร้างบุญนะคะอย่างเสื้อที่นีใส่นะคะโดยคณะศิษย์เก่าไทยสุริยะและก็ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาต่างๆนะคะวันนี้ก็มากันนะคะวันนี้เป็นขบวนคารวาเลยค่ะท่านผู้ชมคือเยอะมาก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 ค่ะตอนนี้ที่เรายืนอยู่นี่ก็คือห้องสมุดบ้านดินใช่ที่ญาติได้รับเงินบริจาคมาทำเกี่ยวกับทำครั้งนี้จะสำเร็จแล้วนะคะจะเสร็จแล้วก็จะมีการติดประตูนู่นนี่นั่นแต่วันนี้ก็คล้ายๆกิจกรรมคล้ายนิดนึงนะคะต้องพาท่านผู้ชมไปดูวันนี้เราจะมาช่วยกันฉาบใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูว่าทำในบ้านใช่เดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับวิธีการง่ายๆเลยครับตักมาใส่กระแป๋งคนละใบเอามากเอาน้อยก็อยู่ที่เวลาแล้วก็ความตั้งใจของแต่ละท่านสมมตินี่พอเสร็จปุ๊บมันจะร้อนๆอุ่นๆแต่ว่าพอจะเอามือไว้นั่นได้เสร็จปุ๊บเราก็ปาดเชิญให้มาแต่บาร์นี้จะใช้เป็นบาร์สำหรับยืมสมุดหรือยืมหนังสือลงทะเบียนหรือใช้เก็บเอกสารวางคอมพิวเตอร์เมื่อเราผสมแล้วมันเป็นดินเหนียวพอมันแห้งตัวมันก็จะร้าวแบบนี้แต่แล้วอย่างนี้ถ้าเอาไอ้นี้ลงไปไปปุ๊บมันอยู่เลยมันแน่นเลยใช่ครับแต่ถ้าไม่ทำเขาแบบไม่ฉาบให้เขาเรียบร้อยมันจะแตกสองเด็กเล่นดึงนะครับตัวอย่างมีแล้วถ้าอยากเห็นว่าความแน่นของมันเป็นยังไงให้ดูผนังเนี่ยครับนี่เห็นไหมครับลองเอามือลูบดูนะครับแต่คุณสมบัติของไอ้ตัวนี้ต้องบอกว่ามันทำได้เฉพาะภายในคือภายนอกไม่ได้เพราะไอ้นี่เวลาโดนน้ำปุ๊บมันละลายเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยฉาบข้างนอกไม่ได้ใช่มันเป็นทรายกับแป้งพอแป้งมันเจอความชื้นเจอน้ำเข้าไปปุ๊บมันก็จะไหลนะครับแต่อย่างเงี้ยมันสามารถทำได้วิธีการครับห้องสมุดนี้จะสังเกตมองให้เป็นศิลปะครับมันจะเป็นรอยนิ้วมือเราต้องการให้เป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะเราถือว่าความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือค่ายนี้เป็นค่ายสุดท้ายครับเพื่อนก็อยากให้เราทำไม่รู้ว่าผมจะวางหน้าเป็นต่อแล้วจะเทยังไงอะคะเทยังไงเหรอครับวักเลยในรูปเลยโอ้โหโอเค
เวลามันร่วงหล่นพื้นไปไม่ต้องไปตกใจกับมันนะครับเราเอาเกียงแซะได้ครับไอตัวแป้งๆนี้ถ้ามันไม่แตกก็ไม่เป็นไรเราก็ลูบไปไอแป้งที่เห็นเดี๋ยวมันละลายของมันเองไม่ต้องไปกังวลกับตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องสมุดนะคะห้องสมุดดินนะคะดูนะคะนี่คือสวัสดีค่ะอันนี้เป็นจิตอาสาใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ก็คือเนี่ยค่ะเขาจะฉาบแบบนี้ตั้งใจมาทำงานนี้โดยเฉพาะเลยค่ะอันนี้ก็ตอนนี้ก็ถ้าพิธีกรอยากทำก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวเราช่วยกันทำใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มน้องมาจากไหนคะโทษนะคะไทยสุยะเหมือนกันไหมคะเป็นหลานนะคะรุ่นหลานนะคะอันนี้ก็คือศิษย์เก่าไทยสุยะนะคะอันนี้น้องแวร์นะคะเป็นจิตอาสาใช่ไหมคะค่ะก็มาช่วยกันนะคะวันนี้ทางด้านนี้ขออนุญาตพาไปดูด้านนี้กับด้านนี้ทำโซฟานะคะอันนี้พี่รุ่นหนึ่งของเราค่ะค่ะพี่จำหลัดจบอะไรมาคะช่างยนต์ครับช่างยนต์ก็มาฉาบได้นะคะถ้ามีใจค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะอ๋ออันนี้คือการช่วยกันฉาบสวัสดีค่ะของคุณพี่รุ่นไหนคะ23ค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ขาหันหน้ามามองหน่อยนะคะสวัสดีคุณพี่มาจากไหนคะมาจากหนูก็สะพายค่ะเป็นสะพาย23ค่ะรู้สึกว่าคุณพี่จะเรียนโรงเรียนศิกันใช่อันนี้พวกเราก็มากันแบบพี่น้องนะคะมาร่วมทำกิจกรรมอ๋ออันนี้จะฉาบได้นะคะพี่จบอะไรคะจบพาณิชย์ค่ะจบพาณิชย์ก็ฉาบได้ค่ะค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่วันนี้เรามีกิจกรรมแต่ว่าจะอันหน้าก็จะมีการแจกของให้เด็กๆเลี้ยงอาหารนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูว่าวันนี้มีใครมากันบ้างค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับกรรมการตัวแทนจัดงานนะคะก็คือพี่หมีนะคะรุ่นในศิษย์เก่าไทยสุยะรุ่น18สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตากล้องครับก็ถือว่าวันนี้ทุกคนมาร่วมบุญกันเนาะครับก็ทุกอย่างรู้เลยนะคะคือวันนี้ที่มีงานวันนี้คือจุดประสงค์ของวันนี้คือเพื่ออะไรคะงานจุดประสงค์คือโรงเรียนบ้านหนองบัวทองนะครับมีพื้นที่ในการเรียนเนี่ยน้อยเพราะว่าเด็กนักเรียนเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็ห้องเรียนเดิมเนี่ยถูกห้องสมุดเดิมเนี่ยถูกยุบไปเป็นห้องเรียนนะก็ถึงไม่มีห้องสมุดคือเลยไม่มีห้องสมุดทีนี้ทางมูลที่สยามกตัญญูเนี่ยก็ได้ติดต่อประสานงานมาทางกลุ่มศิษย์เก่าไทยสุริยะนะฮะได้เล็งเห็นว่าห้องสมุดก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเยาวชนเพื่อที่จะเป็นสื่อการเรียนรู้อีกแบบนึงนะครับก็เลยมีดำริที่จะต้องจัดสร้างคราวนี้ประจวบเหมาะกับว่าทางมูลที่สยามตันยูและกลุ่มศิษย์เก่าไทยสุริยะเนี่ยคือยึดตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงนะฮะก็คือเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยคิดจัดสร้างเป็นห้องสมุดบ้านดินอีกอย่างนึงก็เพื่อเป็นการฉลองครบ70พรรษาพระองค์ท่านตอนนั้นที่ทำเนี่ยพระองค์ท่านยังไม่สิ้นพระชนม์นะครับยังไม่สวรรคตก็เลยจัดทำกันมาเมื่อปีที่แล้วโดยเริ่มแรกเนี่ยเป็นการวางฐานรากแล้วก็ต่อเสาเข็มศิษย์เก่าไทยสุยะทุกรุ่นนะฮะในกลุ่มอินทรีย์สร้างบนเนี่ยได้ทำการทอดพระป่าการศึกษามา4ปีแล้วนะฮะความคืบหน้าก็ณวันนี้นะฮะที่เราเห็นกันก็จะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วที่เป็นการก่อฉากแล้วก็ตกแต่งภายในส่วนเงินที่ได้วันนี้ก็เราก็จะนำไปซื้อตัวหน้าต่างนะฮะมงกบเราติดแล้วหน้าต่างว่าส่วนตกแต่งแล้วก็ใช้หนี้หลังจากนี้ไปก็ไม่น่าจะเกินเดือนนึงก็คงจะสำเร็จเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จมีการมีกลุ่มจิตอาสาแล้วก็คณะศิษย์เก่าเนี่ยรวบรวมเงินกันมาตั้งหลายปีจนถึงวันนี้นะคะทางงานทางพวกเราเองก็เป็นผู้เกิดเรียนที่เข้ามาช่วยทางประชาสัมพันธ์แล้วก็มาร่วมบุญด้วยนะคะทางเราก็ต้องขอขอบคุณพี่หมีแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกบุญที่มาในวันนี้ก็ตื่นตันใจแต่ว่ายังมีอีกหลายส่วนก็ยังต้องดูกับน้องเซนเมย์นะคะพาท่านผู้ชมไปดูการแจกกันว่าไปสัมภาษณ์ที่ต่างๆว่าเขามาแล้วเขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวก่อนจากลาจากพี่หมีไปก็เดี๋ยวให้พี่หมีฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สมาคมศิษย์เก่าไทยสุริยานิดนึงละกันค่ะครับก็ฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับกลุ่มอินทรีย์สร้างบุญนะฮะเป็นกลุ่มจิตอาสาของศิษย์เก่าไทยสุริยะนะครับ
ทำพระป่าการศึกษามาปีนี้ปีที่4นะครับปีหน้าถ้ามีโครงการดีๆอีกนะครับก็จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์แล้วก็นำเสนอผ่านช่องทีวีWBTV นะครับเพื่อที่จะเป็นสื่อในการเป็นสะพานบุญให้กับเยาวชนของชาตินะครับจุดประสงค์ของกลุ่มมีสีสร้างบุญนะครับก็เพื่อที่จะทำนุบำรุงนะฮะการศึกษาของเยาวชนที่อยู่ในที่ห่างไกลทุรกันดาร นะครับแล้วก็ทำนุบำรุงศาสนาเป็นบางส่วนนะครับในส่วนนี้ขอฝากกลุ่มมีสีสร้างบุญกับพี่ๆทุกคนด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ท่านอื่นกันต่อใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวให้พี่ตุ๊กกับน้องแตงเมนะคะไปดูบรรยากาศข้างนอกแล้วก็ไปสัมภาษณ์ทุกคนเลยละกันแล้วนี่ขออนุญาตช่วยเขาสาบได้ค่ะยังไม่เปื้อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันบ้างตรงนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นโรงอาหารที่เมื่อกี้เราเตรียมอาหารไว้ให้เด็กๆกันเดี๋ยวไปดูกันละกันเดี๋ยวเจอกันน้องนีไปค่ะค่ะตอนนี้พวกเราก็อยู่กับตัวแทนไทยสุริยะนะคะค่ะสิทธิ์เก่าไทยรุ่นที่เท่าไหร่คะ22ค่ะ22ครับรุ่น22วันนี้รุ่น22ก็มากันหลายคนนะคะค่ะเยอะค่ะเยอะเยอะค่ะวันนี้มาแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างคะพี่ก็รู้สึกดีนะคะรู้สึกดีได้มาเห็นเด็กๆได้ทานอาหารที่พวกเพื่อนๆเอามากันแล้วก็มีของแจกและมีต้นพระปงพระป่าก็คืออิ่มบุญกันไปทั่วหน้าครับนี่ชอบรุ่น22นี่ชอบไปออกค่ายแบบนี้เป็นประจำใช่ค่ะใช่เพราะว่ารุ่น22จะทำบุญกันบ่อยมากไปต่างจังหวัดอย่างนี้บ่อยใช่ค่ะใช่ครับก็ไปเรื่อยๆหลายๆจังหวัดอย่างนี้ใช่ครับทั้งนี้รุ่น22มาที่นี่เป็นปีแรกหรือเปล่าคะตั้งแต่ปีแรกมีสวนแจมใช่ปีแรกมีสวนแจมก็คือไปที่ราชบุรีแล้วก็มีสวนพึ่งแล้วก็มีส่วนนึงที่แบ่งเอามาที่ว่ามาช่วยทำนี้คือเป็นแจมก่อนแต่ปีนี้ก็ได้มาเต็มตัวกับก็คือใช่คนจัดงานในครั้งนี้ใช่ครับมีส่วนร่วมในอินทรีย์สร้างบุญครั้งที่4ได้ทางเราก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่ๆรุ่น22มากๆนะคะมีอะไรจะฝากถึงรุ่น22มั้ยคะจะขอบคุณอะไรมั้ยคะผู้ที่ขอบคุณก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ร่วมบริจาคร่วมบริจาคทุกท่านและทุกรุ่นนะครับค่ะคราวหน้าก็มากันอีกใช่คราวหน้าปีหน้าเจอกันไม่พลาดครับไม่พลาดค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะอยากจะบอกว่าท่านทราบไหมครับว่าห้องสมุดนี้เราได้เงินตอกเข็มได้เงินเทพื้นจากไทยสุริยะนะครับเมื่อปีที่แล้วไม่ได้เงินจากพี่เมื่อพระป่าเอาที่แล้วที่เกียรติเงินส่วนหนึ่งให้กับเราห้องสมุดนี้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะพูดกับน้องๆและครูอาจารย์ที่เสมอว่าไทยสุริยะมีบุญคุณกับหนองบัวทองตั้งแต่เริ่มเสาต้นแรกจนวันนี้เรายังเป็นหนี้ประตูเรายังไม่มีหนี้ไทยสุริยะก็มาใช้ให้เราหน้าต่างประตูไทยสุริยะก็จะมาใส่ให้เราเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าเราทำเป็นโครงการที่ผ่านปุ่มติดที่จะเป็นนะรุ่นที่รุ่นหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนเดียนะครับขอเตรียมปรบมือให้กับพี่ๆไทยสุริยะรุ่นหนึ่งเลยครับโอ้ถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิกเป็นรุ่นแรกนะของไทยสุริยะ
33,970 บาทสุดยอดมากตอนนี้นะคะตุ๊กก็อยู่กับพี่สมฤทธิ์นะคะซึ่งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าของไทยสุริยานั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้พี่สมฤทธิ์ก็มาร่วมกิจกรรมวันนี้ด้วยนะคะครับซึ่งงานวันนี้เขาเรียกว่าอินทรีย์สร้างบุญครั้งที่4นะฮะของกลุ่มศิษย์เก่าไทยสุริยะหลายๆรุ่นรวมกันนะฮะคือรุ่นนี้รุ่นรู้รักสามัคคีมากันด้วยความสามัคคีมากันด้วยหัวใจรู้รักอย่างท่านอาจารย์ท่านบอกรู้รักหมายถึงว่ารู้ความรักว่าความรักคืออะไรแล้วก็มาสามัคคีแล้วก็มาทำกิจกรรมดีๆนะฮะมาเรียกมาติดอาวุธทางปัญญาให้กับชาวบ้านเด็กชนบทเด็กในบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะเรียกกันว่าเด็กบ้านนอกแต่วันนี้กลุ่มนักเรียนเก่าไทยสุริยะนะฮะแล้วก็เพื่อนกลุ่มมิตรีสร้างบุญเนี่ยมาติดอาวุธทางปัญญาให้กับเด็กเดี๋ยวจะให้พี่ฝากนะอะไรกับทางบ้านนิดนึงค่ะครับท่านผู้ชมทางบ้านเลยฮะก็ในการทำบุญของพวกเราพี่น้องชาวไทยสุริยะวันนี้นะฮะก็ฝากฝังกับท่านผู้ชมไว้ว่าถ้ามีโอกาสได้มาร่วมสร้างบุญและได้มาเหมือนกับมาทำบุญด้วยแล้วมาทัศนาจรมาเที่ยวมาดูตลาดร้อยปีมาดูชีวิตของชนบทมาหาของอร่อยรับประทานกันนะฮะอย่างน้องตุ๊กนี่ผมเจอตอนเช้ากำลังซื้อลูกชิ้นอะไรอยู่ที่ตลาดร้อยปีสามทุกซึ่งเป็นตลาดมีชื่อของจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะแล้วก็เป็นหน้าที่ชื่นชมอ่ะดูแล้วก็เราได้มาดูบรรยากาศของคนที่นี่ดูแล้วก็ทำให้เรามีความสุขว่าชีวิตในตรงนี้ก็ทำอะไรกันทำให้เราได้เห็นได้อะไรฮะก็เป็นสิ่งที่ควรที่พวกเราควรจะทำแล้วก็จันลงต่อไปนะฮะครับทางพวกเราทั้งหมดนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญในการบุญครั้งนี้นะคะแล้วขอให้ทุกคนที่ร่วมบุญก็มีความสุขความเจริญแล้วเราก็ขอขอบพระคุณที่สมฤทธิ์ที่ให้เราสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็มีโอกาสมีกิจกรรมหลายๆอย่างก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกครับยังไงถ้ามีกิจกรรมอะไรของสมาคมศิษย์เก่าสุริยะก็ฝากท่านพิธีกรช่วยประชาสัมพันธ์เพราะเราจะทำในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองนะฮะแก่ทุกคนนะครับต้องขอขอบพระคุณอย่างมากนะฮะที่ได้ให้เกียรติไทยสุริยะครับขอบพระคุณมากครับเช่นกันค่ะบุญกันค่ะเราก็ไปดูกันต่อว่ามีตัวแทนรุ่นไหนบ้างมีใครบ้างแล้วก็ไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของแต่ละคนตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูข้างในกันดีกว่าไปดูบรรยากาศข้างในกันค่ะไปค่ะเราก็มาเจออีกท่านหนึ่งเป็นพี่หญิงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้เราต้องเรียกว่ากลุ่มเพื่อนพี่หญิงเพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้งกลุ่มยังไม่ได้ตั้งชื่อดีกว่าเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วพี่หญิงเนี่ยก็กลุ่มพี่ๆชอบทำบุญแบบนี้แล้วล่าสุดพี่ๆก็ไปป่าละอูมาท่านผู้ชมก็คงได้เห็นพี่หญิงนะคะในเทปป่าละอูมาวันนี้ก็มาเจอกับพี่หญิงที่นี่อยากสอบถามความรู้สึกของพี่หญิงเลยว่ามาเห็นแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างคะถามว่าความรู้สึกแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้าเรามีอ่ะไม่ต้องมีมากมีน้อยถ้าเรารู้จักให้ให้เราก็มีความสุขใช่ไหมคะถ้าเราอยากจะได้ความสุขเพราะว่าเราก็ควรจะรู้จักให้เพราะว่าโอกาสของผู้ที่รับเนี่ยมันจะมีน้อยเขาจะเราให้โอกาสเขาอะแล้วเห็นรอยยิ้มของเขาเรามีความสุขแล้วก็เรามองดูว่าเราได้พาลูกพาอะไรมามีความสุขว่าเด็กจะได้สารต่อว่าจะต้องมีคนที่คอยช่วยสังคมให้สังคมมันดีขึ้นผู้ด้อยโอกาสเราเห็นถ้าไปตามเด็กยากจนเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าเด็กเขายิ้มมีความสุขด้วยแววตาของเขาแล้วก็มีความสุขกับเขาด้วยที่ได้ช่วยเขาถ้ามีมีน้อยก็ช่วยกันแล้วก็รวมเพื่อนๆที่แบบว่ามีใจตรงกันคือเราจะไม่บังคับเพียงแต่บอกเขาเอาคุณช่วยก็ช่วยไม่ช่วยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมคะเราก็รวบรวมกันได้แค่นี้ก็เลยว่าได้เพื่อนๆทุกคนอะไรก็มีโอกาสจะคอยบอกเสมอว่าถ้าหากมีข่าวสารอะไรที่เกี่ยวกับการทำบุญแล้วก็พื้นที่ไหนที่ลำบากขาดแคลนเนี่ยก็แจ้งข่าวเพื่อนพี่ก็จะช่วยสนับสนุนแล้วก็มาร่วมกันเอาของมาให้เด็กๆเลยนะคะมาด้วยใจจริงเราก็ต้องมาค่ะน้องเต้นมีอะไรจะถามก็อยากให้พี่หญิงนะคะฝากกับ
ทางบ้านที่กำลังติดตามเราตรงนี้อยู่ด้วยค่ะค่ะก็จะบอกว่าเราบางทีเนี่ยเราไม่ต้องร่ำรวยหรอกแต่ถ้าเรามีใจที่จะช่วยเด็กมีมากมีน้อยก็ต้องช่วยกันเพื่อสังคมให้มันดีขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งว่าเราเป็นผู้ให้เนี่ยความสุขของเราจะเกิดขึ้นเลยถ้าเราคิดจะให้คนอื่นอ่ะแต่พอไปเห็นเด็กแบบเด็กที่แบบว่ายากไร้ไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยพอไปเห็นรอยยิ้มของเขาเนี่ยเขามีโอกาสมากกว่าลูกเราแล้วเห็นรอยยิ้มของเขาก็ชื่นใจแล้วค่ะที่ไปสร้างความสุขให้เขาใช่ให้รู้จักการให้และให้แบ่งปันนะคะแบ่งปันคือให้ค่ะจะมีมากมีน้อยก็ให้เถอะเราก็จะเกิดความสุขเมื่อเราเต็มใจให้ความสุขมันก็จะเกิดกับเราค่ะอันนี้เราก็ต้องขอบพระคุณพี่ใช่ขอบคุณพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับมากับบุญครั้งนี้นะคะขอให้ทุกคนเจริญเจริญค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับคู่หนุ่มกันนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคู่หนุ่มนี่ค่ะก็เป็นประธานมูลนิธิสยามกตัญญูนั่นเองซึ่งเป็นผู้หนึ่งค่ะที่เป็นส่วนที่เป็นริเริ่มของงานนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนแรกก็จริงๆแล้วโรงเรียนหนองมดทองเดิมมีห้องสมุดแต่ว่าห้องสมุดเนี่ยถูกยุบไปเป็นห้องเรียนเพราะว่าเด็กจำนวนเด็กเพิ่มขึ้นอันนี้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนก็บอกว่าอยากได้ห้องสมุดที่เป็นเอกเทศก็ติดต่อผ่านทางมูลนิธิมาตอนนั้นมูลนิธิก็มีงบประมาณที่จำกัดบอกตรงๆว่ามีอยู่แค่หมื่นสองหมื่นเท่านั้นแหละแต่ว่าด้วยใจที่ว่าเราคิดว่าเรามีเครือข่ายเนาะเราก็น่าจะร่วมมือร่วมใจกันได้ก็เลยรับอาสาเป็นสะพานบุญให้ทางโรงเรียนแล้วก็หลังจากที่ดำริเริ่มก็ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มศิษย์เก่าไทยสุริยะก็ได้มอบเงินเป็นต้นทุนให้เรา 50,000 บาทในตอนแรกซึ่งเราก็มาทำรากฐานเทพื้นต่อเข็มแล้วหลังจากนั้นเราก็ขอรับบริจาคมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีทั้งที่บริจาคเป็นเงินกับบริจาคเป็นสิ่งของเช่นทรายหรือดินนี่เราก็ไม่ได้ซื้อก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านมาโหเป็นห้องขนาดนี้ก็งบประมาณก็ใช้อยู่พอสมควรเพราะว่ามันมีเรื่องของค่าแรงช่างแล้วก็ค่าวัสดุอุปกรณ์พวกโครงเหล็กหลังคาซึ่งราคาจะสูงหน่อยนะครับแต่ว่าก็จนมาถึงวันนี้ครับก็ถือว่าเราก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากกลุ่มศิษย์เก่าทยะอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่เรียกว่าภาระที่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆก็เหมือนปลดเปลื้องครับแล้วก็คิดว่าคงจะสมบูรณ์แบบในเร็วๆวันโหก็ถือว่าวันนี้คือประสบความสำเร็จในการสร้างห้องสมุดดินเลยภูมิใจงั้นถามตรงๆเลยนะคะว่าความรู้สึกเพราะว่าวันนี้จากบรรยากาศทั้งหมดนะที่เราไปแจกมีทั้งสิ่งของมีทั้งการมอบเงินด้วยนะทั้งในที่เราไปสัมภาษณ์ทั้งศิษย์เก่าทั้งกลุ่มในอาสาหลายๆคนที่มาร่วมในครั้งนี้นะคะคุณหนุ่มรู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกของคุณหนุ่มในวันนี้ขอพูดงี้แล้วมันอ่อนแออยู่เลยผมตั้งใจว่าผมจะสร้างห้องสมุดนี้ให้ทันพระเจ้าอยู่หัวไม่ทันเมื่อไม่ทันก็ตอนแรกก็เสียขวัญเหมือนกันเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะฉลองให้ทันวันที่5ธันวาคมเพื่อเฉลิมพระเกียรติองค์ท่าน89พรรษาเราจะสร้างห้องนี้ขนาด 8x9 แต่พอไม่ทันก็ยอมรับว่าตอนแรกก็กำลังเสียกำลังใจอยู่พักหนึ่งแต่พอได้รับการติดต่อจากกลุ่มศิษย์เก่าอีกครั้งว่าจะรวมพระป่ามาเพื่อจะสมทบทุนให้การก่อสร้างแล้วเสร็จก็ยอมรับว่าก็รู้สึกปลื้มใจแล้วก็ดีใจอย่างสุดซึ้งแล้วยิ่งยอดที่ได้มามันเกินความคาดหมายด้วยถึงนี่เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วผมก็รู้สึกขอบคุณจริงเรามีเป้าหมายไงเราตั้งใจทำถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านอยู่แล้วตรงนั้นน่าจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดประกอบกับเด็กๆที่เขาเป็นเด็กที่มีฐานะยากจนด้วยเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเรามีกำลังใจและเด็กๆ เขาก็มาให้ความร่วมมือกับเราตลอดไม่เคยทิ้งเราเราทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้สึกของคุณหนุ่มพวกเราเองก็รู้สึกปราบปลื้มใจด้วยนะคะเพราะว่าเห็นพลังบุญที่มันรวมกันแล้วก็ที่ดีใจก็คือห้องสมุดเนี้ยมันสำเร็จแล้วแล้วก็ทางรายการเรานะคะก็ต้องขอฝากคุณหนุ่มให้ช่วยส่งภาพมาที่รายการทีนึงที่เมื่อเสร็จบุญหลังจาก
กตัญญูหรือว่ามีโครงการอะไรต่อจากนี้ไหมคะโครงการต่อจากนี้ใช่ไหมครับผมกำลังสร้างสถาบันที่ชื่อว่าสถาบันการให้ค่ะนะครับภาษาอังกฤษก็คือ Charity Institute เป็นสถาบันที่ผมจะสร้างที่มูลนิธิของผมเพื่อสอนเด็กๆในช่วงปิดเทอมหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่สอนเรื่องมารยาทในเรื่องการดำรงชีวิตพื้นฐานสอนเด็กทำกับข้าวสอนเด็กกวาดบ้านถูบ้านซึ่งเด็กเดี๋ยวนี้ขอโทษนะครับกวาดบ้านถูบ้านไม่เป็นแล้วไม่ทำแล้วด้วยนะครับเราก็จะมารื้อฟื้นเอาวิชาแม่บ้านวิชาพ่อบ้านสมัยโบราณที่ผู้หลักผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายเราสอนเนาะมารยาทไทยโครงการหน้าจะเป็นโครงการเปิดสถาบันการให้รายการก็ต้องขอเรียนเชิญคุณหนุ่มไปที่สถานีดีกว่าเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์กับโครงการวันนี้พวกเราทั้ง3คนนะคะต้องขอขอบคุณคุณหนุ่มที่เป็นประธานนะคะก็ให้ทั้งพวกเราพิธีกรแล้วก็ทางท่านผู้ชมได้รับแจ้งข่าวสารแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญในครั้งนี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ครูนะคะที่เป็นต้นแบบครับจิตอาสานะคะมาโดยเสมอขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้ก็มีความสุขสนุกสนานนะคะอิ่มอกอิ่มใจใอิ่มกันมากๆเลยค่ะพี่ตุ๊กเป็นไงคะวันนี้โอ้โหวันนี้นะคะนี่ดูมือซะก่อนอันนี้ตุ๊กก็เพิ่งไปฉาบมาเรียบร้อยเป็นร่วมเขาฉาบมาเล็กๆน้อยๆนะคะก็ถือว่าเรามาร่วมด้วยช่วยกันวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องนีด้วยที่มาบอกบุญให้พี่มาวันนี้ค่ะก็น้องตะเมคะวันนี้บรรยากาศมาทำบุญเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกสำหรับตะเมเองก็คือเป็นครั้งแรกที่ได้มาทำอะไรแบบนี้นะคะก็ได้เห็นพี่ๆเขาทำกันแล้วก็ปลื้มค่ะปลื้มมากเพราะว่าจริงๆอย่างที่พี่นีบอกสามชุกก็น่าจะเป็นโรงเรียนที่ใหญ่พอสมควรแรกน้องบอกว่าพี่จังหวัดสุพรรณบุรีมีโรงเรียนที่ขาดแคลนด้วยหรอเขาก็บอกว่าพี่ก็อธิบายไม่ถูกนะต้องมาดูเพราะว่าจากตามสกู๊ปใช่ไหมที่ให้พี่ตุ๊กดูไปว่าโรงเรียนที่เขาไกลอ่ะในตัวเมืองอ่ะแต่พอเรามาเห็นเด็ก50คนถ้ามีการสร้างหรือการพัฒนาโรงเรียนเล็กๆก็จะทำให้ผู้ปกครองเอาเด็กมาเรียนมากขึ้นคือเราก็พยายามที่จะดึงให้ผู้ปกครองที่อยู่ในแถวเนี้ยที่3ชั่วเอาลูกเข้าโรงเรียนนี้ถ้าบอกว่าเด็กๆที่ยังน้อยอยู่เนี่ยโรงเรียนเขาอาจจะถูกปิดได้เราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าเด็กๆที่นี่ก็ต้องเดินทางไกลไปเรียนในเมืองใช่ไกลมากนะที่มาวันนี้ก็ทั้งหมดบรรยากาศที่เราถ่ายทำทั้งความรู้สึกของผู้จัดทั้งความรู้สึกของผู้ที่ร่วมงานและทั้งความรู้สึกของเราทั้ง3คนด้วยนะคะก็บอกท่านผู้ชมเลยว่าครั้งนี้เป็นการบุญที่เล็กมันจะเหมือนกับใหญ่ก็ไม่ใหญ่เล็กก็ไม่เล็กแต่ว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างในครั้งนี้สำเร็จนะคะสามารถสร้างห้องสมุดได้เดี๋ยวจะมีการทำเสร็จสรรพสมบูรณ์แน่นอนได้เงินแล้วก็ขออนุโมทนาบุญนะคะขอบพระคุณนะคะผู้ที่ร่วมบุญทุกท่านนะคะทั้งกับนีแล้วก็ทางกับทางศิษย์เก่าไทยสุริยะแล้วก็กับพี่ตุ๊กแล้วก็น้องตึงเมย์มากวันนี้เราทั้ง3คนนะคะก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านและขออนุโมทนาบุญและอาจจะมีกิจกรรมดีๆต่อไปเราก็จะมาติดตามกันว่าเราจะไปอาสาเป็นรวมพลคนจิตอาสาอีกทีเมื่อไหร่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ